คยสงสัยไหมว่าภาษาอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยเขาออกเสียงยังไงEverybody, welcome to English by Bonnie. และวันนี้นะคะเราจะมาดูภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะแต่คราวนี้จะมาดูว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในสมัยก่อนเขาออกเสียงกันยังไงบ้างเคยสงสัยไหมว่าภาษาอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยเขาออกเสียงยังไงเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะตามภาพยนตร์ต่างๆเห็นไหมอย่างบุพเพสันนิวาสเราก็รู้แล้วว่าภาษาไทยในสมัยประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยเขาพูดกันแบบไหนก็จะต่างกับภาษาไทยในปัจจุบันนะคะแล้วภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษสมัยก่อนแต่คราวนี้วันนี้จะไม่ย้อนแค่200ปีนะคะเอาน้อยไปค่ะจะย้อนกลับไปถึงประมาณ 1,000 ปีเลยว่าภาษาอังกฤษเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองดูว่าเราเนี่ยสามารถฟังภาษาอังกฤษเมื่อพันปีที่แล้วออกไหมไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะต้องฟังออกให้แบบสำหรับคนที่แบบอยากรู้ว่าแบบมันแตกต่างจากภาษาอังกฤษปัจจุบันยังไงก็ลองดูได้นะคะสนุกค่ะอันนี้วันนี้ก็เจอมาจากใน YouTube ของต่างประเทศนะคะลองมาดูกันเลยค่ะคราวนี้อันแรกนะคะเราจะย้อนกลับไปลองดูภาษาอังกฤษเมื่อปีศักราช1700นะคะอันนี้เป็นของ Robinson Crusoe นะคะ I poor miserable Robinson Crusoe came on shore on this dismal unfortunate islandwhich I called the island of despair ก็อันนี้ก็น่าจะพอฟังออกนะคะนี้นิดๆหน่อยๆก็จะมีคำบางคำที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะที่ต่างปัจจุบันคราวนี้ลองต่อไปเลยย้อนกลับไปอีกปี1500ค่ะปีคศ1500นะคะหรือศตวรรษที่14 Now therefore thus saith the Lord thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up but shalt surely dieเริ่มยากขึ้นละอันนี้จริงๆเป็นบทสวดก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะสมีพอฟังออกอยู่บ้างเพราะว่ารู้จักบทสวดศาสนาคริสต์อยู่นะคะคราวนี้ถ้าลองย้อนกลับไปอีกสัก200ปีนะคะถึงปี1300 Juan de April with his sure sorta the drought of March had pierced to the root and barred every lane and switchly cool of which virtue engendered his the floorอันนี้เขาบอกว่าถ้าดูเป็นตัวอักษรก็บางคำก็โอเคพอไหวนะคุ้นๆแต่ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะคะแอดยกธงขาวไม่ไหวแล้วคราวนี้อย่างที่สัญญาค่ะบอกแล้วจะย้อนกลับไปถึงปี1000เรามาดูค่ะว่าภาษาอังกฤษเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วนะคำต่างๆและการออกเสียงเป็นลักษณะอย่างไรค่ะ Fader ure suse ar ton helvanumSee thin nama ya halgud, tobe kume thin riche, ye wurde thin willo, on erdon swa swa on heavenum. มีธงไหมโอเคยกธงขาวอันนี้แม้แต่อ่านบางอ่านไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าจะสังเกตถ้าสังเกตนะมันจะมีตัวแบบตัวที่ไม่ได้อยู่ในภาษาอังกฤษอยู่ด้วยแล้วก็คำที่ออกเสียงก็คือแบบ 0% for me 0% I don't understand a thing คือไม่เข้าใจสักอย่างเลยค่ะนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วค่ะเราก็เห็นเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยเกิดขึ้นทั้งจากการตัวอักษรต่างๆในการใช้เขียนนะคะแล้วก็แน่นอนเสียงนะคะการพูดที่ประมาณว่าฟังไม่ออกเลยค่ะ totally different แตกต่างกันอย่างแทบจะ 100% เลยคือประมาณว่าถ้าไม่บอกว่านี่คือภาษาอังกฤษนะจะไม่คิดเลยเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่วันนี้เคยบอกไปจากวิดีโอก่อนๆแล้วเนาะว่าภาษาอังกฤษที่แท้จริงแล้วก็มาจากภาษาเยอรมันแล้วต่อมาก็มีวิวัฒนาการมีผสมภาษาทางตอนเหนือภาษาเดนิชภาษาฝรั่งเศสเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันตัวต้นตอของมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันคือภาษาอื่นเลยซ้ำที่มาผสมกันไปนะคะนั้นโดยถ้าย้อนกลับไปตอนเริ่มแล้วเสียงของมันก็จะแบบไม่มีความภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็จะออกแนวไปอาจจะไปทางเยอรมันมากกว่าด้วยซ้ำจริงๆภาษาอังกฤษตอนนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะหลายคนอาจจะคิดเอ๊ะมันง่ายยังไงเดี๋ยวคอยดูติดตามวิดีโอต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะมีบอกว่าภ
ภาษาอังกฤษอ่ะมันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปเกรดภาษาอังกฤษเกรดความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจวันนี้ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะใน English Style Bonnie